ศัพท์นั้นเนี่ยมาจากประเทศทางสแกนดิเนเวียนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะเป็นโทรศัพท์มือถือที่จะดีที่สุดสะดวกที่สุดใช้งานง่ายที่สุดสะดวกสบายที่สุดหมายความว่าสะดวกขนาดว่าใช้นิ้วเดียวได้เขาจะมีรูปร่างขนาดเล็กไม่ใหญ่นักใช้กำไว้ในฝ่ามือมือขวากดปุ่มเลขได้หมดนี่คือคอนเซ็ปต์ของมือถือเขาซึ่งถือว่าโทรศัพท์ที่ดีจะต้องสะดวกมากใช้มือเดียวก็ได้และจะโทรทันทีได้ทันทีกดปุ๊บปุ๊บก็ดำเนินการได้นั้นจะมีระบบโอเปอเรชั่นที่เฟรนด์ลี่มากในการใช้กดปุ๊บขายดีมากตัวก็เล็กราคาก็ไม่แพงดีตลาดไปทั่วหมดเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้วยทำไปเวลานั้นปี 2002-2003 แต่เวลาผ่านไปผ่านไปเขามีปรัชญาตลอดเวลาว่าจะพยายามพัฒนาโทรศัพท์มือถือให้ดีที่สุดเป็นมือถือที่ดีสุดให้ได้เพื่อจะครองตลาดเป็นมือถือของโลกต่อไปนะครับแต่เขาไม่ได้คิดอีกหลายอย่างนะครับว่าโลกนั้นไม่ต้องการมือถือต้องการอะไร personal computerized platform multimedia ทุกประเภทมนุษย์เราไม่ต้องการแค่ฟังเสียงคนเขาลืมคิดด้วยว่าการสื่อสารมีทางเดียวคือเสียงนี่คือความผิดพลาดของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อสแกนดิเนเวียแห่งนั้นนะครับคิดว่ามือถือคิดว่ามนุษย์เราต้องการแค่ฟังเสียงเสียงโต้ตอบคือระหว่างเรากับคนอีกฝั่งหนึ่งเท่านั้นเองแต่เขาไม่ได้คิดว่ามนุษย์เราต้องการสื่อสารด้วยรูปแบบอีกหลายรูปแบบพร้อมกันต้องการดูด้วยต้องการอ่านด้วยต้องการส่งด้วยต้องการที่จะดูเรื่องราวภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์วิดีโออะไรจำนวนมากเขาไม่ต้องการแค่ฟังเสียงอย่างเดียวนี่คือความล้มเหลวของบริษัทโทรศัพท์มือถือรายนั้นที่คิดจะพัฒนาแต่เป็นมือถืออันดับหนึ่งของโลกโดยพัฒนาประสิทธิภาพมือถือเพื่อเป็นมือถือที่ดีแต่ไม่ได้คิดว่าจะสร้างแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดให้กับคนสะดวกใช้ยังไงนะครับในสุดนี่คือความล้มเหลวของเขาปีบริษัทในปี 2007-2008 ก็เริ่มพัฒนาระบบสัมผัสมาในสุดก็ถูกทำลายสิ้นคงรู้จักดีเราก็เริ่มเห็นมีโทรศัพท์ประเภทใช้มือรูปได้แล้วยืดหดได้หมดด้วยเพียงสัมผัสแล้วก็ฉีกภาพรูปได้หมดส่งอะไรได้หมดและไม่ใช่แค่โทรศัพท์อย่างเดียวยังอีกทั้งหลายอย่างได้หมดพร้อมกันนั่นคือความสำเร็จของ iPhone รุ่นที่1เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มทำลายระบบมือถือดังกล่าวจนสิ้นจนเวลานี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีปัญหามากทางการเงินต้องถูกซื้อและขายกิจการไปความนี้ก็ต้องชมเชยบริษัทนี้นะที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่และเป็นผู้บุกเบิกโทรศัพท์มือถือของโลกขึ้นมาได้แต่ถ้าใครรู้ประวัติศาสตร์บริษัทนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกเก่งมากที่พลิกเป็นก้าวชีวิตมาหลายรอบแล้วครั้งที่หนึ่งเป็นบริษัทอะไรไหมฮะทำผลิตอะไรบริษัทลัมเบอร์อะไรต้นไม้เป็นบริษัทปลูกต้นไม้ตัดต้นไม้ขายนะครับแต่ก็รู้ว่าไปไม่รอดวันหนึ่งข้างหน้าต้นไม้คงถูกห้ามตัดและธุรกิจปลูกต้นไม้ธุรกิจตรงนี้คงจะไม่รอดแน่นอนก็เลยคิดว่าพื้นที่ห่างไกลที่ดีสุดในการทำก็คือการสื่อสารบริษัทก็เป็นคนเริ่มคิดระบบโมบายโฟนเพราะพื้นที่ประชากรเขาน้อยมากและอยู่กันห่างไกลการวางสายโทรศัพท์เป็นเรื่องยากมากฟิกไลน์คงไปไม่รอดแน่นอนก็เลยใช้ระบบโมบายใช้ระบบสื่อสารแบบโมบายเพราะประชากรน้อยพื้นที่ห่างไกลการวางเสาคงจะเกิดลำบากเรื่องระบบฟิกไลน์ก็เลยกำเนิดโมบายกันขึ้นมาในยะนั้นนะครับแต่ว่าพัฒนาต่ออย่างไม่เข้าใจนะครับอันนี้คือตัวอย่างให้เห็นว่าทำไมเรานิยมโทรศัพท์มือถือยุคปัจจุบันนี้ซึ่งสัมผัสได้โดย iPhone เป็นตัวอย่างที่เริ่มต้นขึ้นมาครั้งนี้ก็แปลว่ามันให้คุณค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดถึงคือ value driven economy เนี่ยเราไม่ได้ treatproduction factor ที่เรารู้จักกันดีปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมหรือของอะไรก็แต่ประกอบด้วย1คน2 3เงินทองอะไรกันนะหรือเรียกว่า labor factor ใช่ไหม
ในสังคมเศรษฐกิจแบบ production factor หรือ production driven economy เนี่ยอาศัย production ก็คือ labor แรงงานนะครับแต่ในยุค value driven economy เนี่ย production factor ไม่ใช่แรงงานเขาเรียกว่าอะไรไหมฮะเขาเรียก human capital นะอาจารย์มีคนถามว่าต่างกันยังไงระหว่าง labor กับ human capital labor คือการใช้มือและเท้าแต่ human capital คืออะไรปัจจัยผลิตมันเป็นเรื่องของมนุษย์ทุนมนุษย์แสดงมนุษย์เนี่ยมีคุณสมบัติอื่นมากมายไม่ใช่แค่มือกับเท้ามนุษย์มีอะไรมีสติปัญญามีความคิดอ่านแล้วก็มีอีกหลายอย่างมีนิสัยที่เพาะขึ้นมาได้มีความสามารถทางอารมณ์มีความอ่อนหวานมีความซาบซึ้งในเรื่องเกี่ยวกับเช่น art music appreciation ได้ฟังแล้วเคลิบเคลิ้มหลงไหลฟังแล้วน้ำตาร่วงได้นี่มนุษย์เห็นไหมครับเพราะมนุษย์ไม่ใช่แรงงานมนุษย์เป็นมนุษย์ที่วิเศษมากมีความสามารถในการที่จะจินตนาการได้คิดไม่สิ้นสุดได้เห็นไหมครับคิดอะไรหลายอย่างออกมาซึ่งมนุษย์ปัจจุบันกำลังคิดอีกหลายอย่างซึ่งมนุษย์ในอดีตไม่รู้จักเลยซ้ำไปเห็นไหมครับจินตนาการจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของนักวิทยาศาสตร์ไอน์สไตน์ว่าไงฮะเห็นไหมimaginationเนี่ยสำคัญที่สุดความยิ่งใหญ่ของจินตนาการเนี่ยเป็นรากฐานของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ขาดซึ่งจินตนาการไม่ได้ถ้าขาดจะมีขอบเขตที่แคบและก็คิดว่าทำเท่าที่มีอยู่จินตนาการเป็นผู้ทำลายขอบฟ้าออกไปว่าไม่มีขอบเขตจำกัดที่มนุษย์จะคิดได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้น production factor ใน value driven economy นี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ human capital ความสามารถของมนุษย์ซึ่งมีทั้งสติปัญญาความคิดความอ่านจินตนาการอารมณ์การทับซึ่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นและที่ผมพูดเนี่ยสำคัญมากเป็นรากฐานที่สำคัญที่กำลังพูดถึงเราจะอยู่ในสังคมแบบ production driven economy ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะมีประเทศที่ผลิตได้ถูกกับเราและเราจะขายสินค้าแข่งกับโลกโดยอาศัยราคาเป็นหลักคงไม่รอดแล้วต้องทำยังไงให้สินค้าเราเป็นที่ถูกใจและคนใช้เพราะมันมีคุณค่าไม่ใช้เพราะมันถูกใช้เพราะมันเป็นของน่าใช้แล้วมีความสุขใช้แล้วมีความสบายใช้แล้วได้ประโยชน์ต่อสุขภาพใช้แล้วทำให้สุขภาพชีวิตความเป็นอยู่สะดวกและสบายและดีขึ้นแต่ก่อนจะโทรศัพท์ทิ้งต้องไปหาตู้โทรศัพท์สาธารณะพวกเราจำได้ต้องไปหาที่หยอดเหรียญก่อนตู้โทรศัพท์สาธารณะมีต้องไปไหนไปที่ร้านกาแฟร้านขายยาแล้วก็ไปโทรแล้วก็จ่ายมัน3บาท5บาทใช่ไหมเวลานี้ผ่านไปมากมายแล้วเราไม่ได้พูดถึงโทรศัพท์สาธารณะแล้วทุกวันนี้ผมก็ไม่เห็นใครใช้โทรศัพท์สาธารณะเลยนะนี่ตัวอย่างเห็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากดังนั้นการลงทุนที่สิ้นเปลืองในโทรศัพท์สาธารณะจำนวนมากก็น่าจะยกเลิกไปแล้วเพราะเราไม่ได้ใช้อะไรต่อไปแล้วเพราะเราใช้อย่างอื่นแทนที่มากมายกว่านี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้value driven economy เนี่ยก็คือการพัฒนาสินค้าและบริการขึ้นมาโดยทำให้ผู้ใช้มีความอยู่เป็นอยู่และชีวิตที่สะดวกสบายและดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่าอดีตมีความสุขที่ได้ใช้มันมีความสะดวกที่ได้ใช้มันมีความพึงพอใจที่ได้ใช้มันมีชีวิตที่มีความสุขมีมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้นมันทำให้การสื่อสารสะดวกขึ้นมันทำให้เกิดการติดต่อมันทำให้เกิดการได้โอกาสธุรกิจเพิ่มขึ้นเกิดเศรษฐกิจใหม่ๆขึ้นอีกมากมายเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อบายใต้ value driven economy ดังกล่าวนี่แหละมีรากฐานมาจากอะไรบ้างการที่จะทำให้สินค้าหรือบริการเราเป็นที่ถูกใช้และมีคนใช้มากและใช้ด้วยความต้องการใช้เพราะมันมีคุณค่าเขาบอกมีเบสที่สำคัญอยู่2เบสใหญ่ๆเรียกว่า Science Technology Base และ Creative Baseนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ศาสตร์ก็คือ science เทคโนโลยี
ศีลก็คือความคิดความอ่านทั้งหมดซึ่งอาจจะตกทอดมาจากดึกดำบรรพ์ประเพณีสังคมชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละประเทศแต่ละภูมิประเทศแต่ละชุมชนเหล่านี้เป็นต้นอารยธรรมความสืบเนื่องต่างๆนานารวมกันเข้าทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าก่อให้เกิดเป็น creative base ทั้งสิ้นนะครับเอาล่ะผมพูดเช่นนี้เพื่อต้องการให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าเรากำลังพูดอะไรเรากำลังจะอยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยช่วยกันสร้าง value driven economy ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไปและท่านเป็นส่วนสำคัญมากที่มีศาสตร์และศิลป์ที่จะทำมันขึ้นมาเพราะการจะสร้างคุณค่าเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์พร้อมกันนะครับศาสตร์ที่หมายถึงว่าก็คือหลักวิชาที่ทำมาซึ่งพัฒนาการได้ผมอยากทานมะม่วงน้ำดอกไม้ที่อเมริกาได้ยังไงทำไมถึงจะมีน้ำดอกไม้ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทำได้แต่ไม่มีมะม่วงไทยแท้ที่ LA และนิวยอร์กเพราะมันไปไม่ถึงเพราะมันสุกก่อนเสมอเห็นยังครับชีวิตไม่มีความสุขเลยที่ไม่ได้กินข้าวมะม่วงเห็นไหมครับแม้ถ้ามีความสุขมากก็คือได้กินข้าวเหนียวมะม่วงที่นิวยอร์กผมเนี่ยนะเคยอยู่นิวยอร์กมานานอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงที่นิวยอร์กทำยังไงหวังว่าเราคงจะสามารถมะม่วงดิบของเราในเมืองไทยเคลือบด้วยอะไรนาโนและเพื่อจะคุ้มครองไม่ให้มันมีปฏิกิริยาที่จะสุกใช่ไหมและก็ค่อยสลายไปเมื่อถึงเวลาอัน10วันต่อมาแล้วมันก็ค่อยสุกต่อมามันก็ทันพอดีที่ไปกินที่นิวยอร์กได้เราก็จะมีม่วงสุกที่นิวยอร์กพอดีไม่สุกก่อนถึงนิวยอร์กเราก็จะขายม่วงในราคาดีขึ้นม่วงไทยก็จะสุกส่งไปขายมากขึ้นชีวิตมีความสุขขึ้นมีความไปอยู่ดีขึ้นและมีโอกาสธุรกิจเกิดขึ้นท่านทราบไหมครับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยขายจานละเท่าไหร่ในนิวยอร์ก8เหรียญ5เหรียญ10เหรียญแล้วแต่กรณีนะครับไม่แพงเหรอแพงในสังคมไม่กัน8เหรียญ5เหรียญถือว่าธรรมดาเหมือนทานก๋วยเตี๋ยวราดหน้าชามมา200ก็8เหรียญ9เหรียญก็เลยธรรมดาถ้าอยากทานสักอย่างนะครับถ้าท่านมีโอกาสไปนิวยอร์กก็จะเห็นนะครับมีข้าวเหนียวอยู่2สกู๊ปเองแล้วก็มีมะม่วงผ่าครึ่งหั่นเรียงซะสวยรอบข้าวเหนียว2สกู๊ปนั้นปักดอกกล้วยไม้ใบสะระแหน่สักนิดหนึ่งลงไปกะทิทำไงกะทิถ้าเมืองไทยก็กะทิโปะที่นั่นก็กะทิสะบัดสะบัดราคา8เหรียญถึงเวลาแล้วที่เราควรขายข้าวเป็นช้อนไม่ใช่ขายข้าวเป็นกระสอบถึงเวลาแล้วที่ควรจะขายมะม่วงเป็นลูกถึงเวลาแล้วที่ควรจะขายมังคุดเป็นลูกไม่ใช่ขายกิโลละ30-20บาทเวลานี้คนจีนชอบมังคุดมากถือว่ามังคุดเนี่ยเป็นอาหารสวรรค์เป็นผลไม้สวรรค์เป็นอาหารเป็นผลไม้สวรรค์ได้ไงเป็นควีนเป็นราชินีแห่งผลไม้เลยเพราะมีสิ่งบำรุงแร่ธาตุหยินหยางอะไรมากมายแต่เราขายไปกิโลทำไมเราไม่ขายเหมือนกีวีลูกละ20หรือ18 13บาทเวลานี้เห็นไหมครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องการผสมศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันจึงจะก่อให้เกิด value driven economy ศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่ได้เราจะมีความรู้สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างเดียวก็ไม่พอเพราะเราจะอยู่ในโลกที่อยู่ในห้องแต่ถ้าเกิดเราผสมความเข้าใจเรื่องการสร้างสรรค์บางอย่างเข้าไปValue ที่เป็นอีกครั้งนี้ก็จะเกิดขึ้นและจะมีคุณค่าราคาแพงมากขึ้น